จากร้านเด้งเงียบเสียงนะครับผมก็หลังจากที่เราแนะนำกันไปหลายๆตัวนะครับเอฟเฟกต์จาก Fender นะครับผมตัวใหม่นะครับวันนี้ถึงคิวของเจ้านี่เลยนะครับสีดำตรงหน้าผมนี่ครับผมเป็น The Blends เอฟเฟกต์ที่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคือรักษาระดับเสียงนะครับให้เสียงในการดีดของเราเนี่ยมันโน้ตมันเท่ากับทุกตัวคือความเสถียรนะครับผมก็มาดูกันว่ามันทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับนี่มา4น็อตด้วยกันนะครับก็มี Blend มี Drive มี Recovery นะครับมี Level นะครับตัวแรกนะครับ Blend ก็ทำหน้าที่เลือกเราอยากได้มันแห้งมันขนาดไหนมันฉ่ำขนาดไหนนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับผมส่วนตัวไดรฟ์นะครับก็ทำหน้าที่เพิ่มเกณฑ์นะครับในเสียงแตกถ้าเกิดว่าเราต่อพ่วงกับเอฟเฟกต์ก้อนในพวกนี้นะครับผมก็จะมีเกณฑ์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นในเสียงคลีนที่ไม่ได้มีเสียงแตกมันก็จะมีหัวเสียงที่หนาขึ้นนะครับส่วนเจ้ารีคอฟเวอรี่เนี่ยทำหน้าที่ให้มันรู้สึกว่าซาวมันธรรมชาติมากขึ้นนะครับมันให้มันธรรมชาติขึ้นมาอีกไม่ให้มันฟังแล้วมันคอมเพรสเซอร์จนเกินไปนะครับแต่ระดับเสียงยังได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ตัวต่อไปคือเลเวลดังเบาตัวนี้เอาไว้บาลานซ์นะครับระหว่างเสียงตอนที่มีคอมเพรสเซอร์ไปแล้วกับตอนที่ไม่ใส่นะครับให้มันเท่ากันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลีนนะครับแต่ผมดีดฟังคร่าวๆไปก่อนนะตอนกับตอนที่ใส่กับยังไม่ใส่นะครับผมใส่ดูนะฮะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงคงที่มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านได้มาลองตัวเองจะรู้เลยว่าความต่างมันเยอะจริงนะแต่ตอนดีดนะครับผมรู้สึกว่ามันคือระดับเสียงมันเท่ากันนะครับซึ่งมันทำให้เราง่ายต่อการเล่นนะครับอย่างเช่นเราจะเล่นในแนวที่เป็นพวกดีดเป็นสับเป็นฟังอะไรพวกนี้ครับก็จะดีดนะเสียงจะเท่ากันหมดเลยก็คือช่วยได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมในการดีดมือขวาของเรานะครับเดี๋ยวลองต่อกับเสียงดิสทอร์ชันแล้วกันคอมเพรสเซอร์เดี๋ยวลองแบบไม่ต้องใส่เลยเล่นง่ายขึ้นด้วยนะครับผมก็มาสรุปกันนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับ The Blends นะครับผมที่ทำหน้าที่คอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับก็ช่วยในการเล่นของคุณให้มันมีระดับเสียงที่คงที่มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงที่มันแบบว่าให้มันสม่ำเสมอนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือช่วยในด้านนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งจำเป็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องอัดหรือว่าเป็นเวลาที่เล่นสดนะครับผมก็ต้องใช้เจ้าตัวคอมเพรสเซอร์นี้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะครับจริงแล้วในความแตกต่างของมันในตัวนี้น่าจะเป็นที่เสียงระ
ธรรมชาติมากกว่านะครับผมในตัวอื่นๆนะครับตัวนี้มันจะให้เสียงที่แบบว่ารู้สึกว่าซาวด์กีตาร์มันไม่เปลี่ยนพอดีของมันเลยซาวด์กีตาร์ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าคอมเพรสเซอร์ให้เสียงมันระดับเดียวกันซึ่งจริงแล้วหายากเหมือนกันนะครับที่จะหาคอมเพรสเซอร์อะไรที่เป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าจะให้รู้จริงๆก็คือต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าระดับเสียงที่เราเล่นออกไปเนี่ยบางทีความแตกต่างอาจจะน้อยเพราะว่าพวกคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับความรู้สึกในการเล่นซะส่วนใหญ่เลยครับและระดับเสียงที่มันเท่ากันในตอนที่เราดีถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะครับให้เข้ามาลองได้ที่เบสเงียบเสียงนะครับผมอยู่ที่จุฬาซอย16นะครับมีเอฟเฟคตัวนี้ไว้ให้ท่านได้ลองนะครับผมซึ่งมีหลายตัวนะครับของ Fender นะครับก็เข้ามาลองได้เลยนะครับหน้าร้านนะครับวันคราวหน้าถ้ามีอะไรมาแนะนำกันก็ติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม